วันนี้เรามาชมความงามของการทำเขื่อนป้องกันการตัดซ่อมนะบริเวณบ้านอำเภอเดี๋ยวเรามาชมความงามตรงนี้จะเป็นท่าเรือต่างๆซึ่งก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกพอดีขับรถผ่านมาเลยเลี้ยวลงมาดูนะคะแล้วก็มาดูการทำเขื่อนการตัดซ่อของผิวน้ำกันอ่ะเดี๋ยวเรามาชมความงามกันนะคะเป็นเหมือนท่าเรือประมงเลยอ่ะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราลงไปที่น้ำกันเลยเนาะน้ำใสเยี่ยมสงบมากค่ะโดยปกติแล้วแหล่งที่มีการประมงน้ำไม่น่าใสแต่ที่นี่ใสมากเคยเห็นนะน่าดูเขื่อนยาวเป็นกลางทะเลแล้วก็ทำพบน่าจะเยอะมากเลยนู่นอ่ะยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะคุณโอ้เราสามารถเดินเซลฟี่ได้สบายเลยแล้วไม่ต้องกลัวลื่นด้วยนะเพราะว่าหินสากเนี่ยถอดรองเท้าเดินเลยค่ะเพราะว่าหินสากไม่ต้องกลัวลื่นเลยคุณแล้วสูงจากน้ำประมาณทั้ง2เมตรได้ที่แบบเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ได้เห็นกันอะไรเงี้ยถ้ากดติดตามเนาะค่ะขอบคุณค่ะ